วันนี้มาว่ากันเราคุยกันเรื่องของวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะระหว่างทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์ว่าทำไมมีการจัดสรรมานะคะน้อยกว่าที่ได้มีการทำเรื่องขอไปทั้งที่ก็ขอไปตามกฎกติกาเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้คราวนี้ปรากฏว่าส่วนนั้นเขาก็มีออกแถลงการณ์บ้างมีจดหมายบ้างออกมาโพสต์บ้างเหล่านี้เนี่ยนะคะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ปรากฏไปมามีอีกประเด็นหนึ่งโอ้โหดราม่าดังร้อนสนั่นโซเชียลกรณีที่มีการโพสต์ข้อความจากทหารท่านหนึ่งที่บอกว่าโมเดอร์นาจ๋าพี่คงรอน้องต่อไปไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์โอ้เป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากโพสต์อันนี้ขึ้นมาอ้าวตกลงยังไงกันนี่นะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรกันด้วยเขาก็เลยบอกว่าทำไมทหารได้ฉีดล่ะสำหรับไฟเซอร์นะวัคซีนที่เป็นบูสเตอร์โดสในเข็มที่3เป็นเรื่องเป็นประเด็นกันขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกรณีที่มีนายทหารยศ10เอกโพสต์บัตรคิวคือเขามีข้อความแคปชั่นที่ว่าเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วก็โชว์บัตรคิวของตัวเองด้วยเป็นบัตรคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยแล้วก็ระบุว่าเป็นสิทธิโครงการพิเศษชาวเน็ตทั้งหลายก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ้าทหารคนนี้เนี่ยเป็นบุคลากรด่านหน้าด้วยหรอนะคะก็โอ้โหต้องเช็คต้องตรวจสอบกันกลายเป็นประเด็นดราม่าโลกออนไลน์แชร์ภาพผู้ใช้ Facebook ซึ่งบอกว่าเป็นนายทหารยศ10เอกเจ้าตัวก็โพสต์ภาพบัตรคิวฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยในบัตรคิวเนี่ยมีข้อความระบุว่าเป็นสิทธิโครงการพิเศษและระบุชนิดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยเขียนแคปชั่นว่าโมเดอร์นาจ๋าพี่คงรอน้องต่อไปไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์นะคะโพสต์นี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยสิทธิ์อะไรเป็นบุคลากรด่านหน้าหรือไม่พร้อมทั้งระบุอีกว่าผู้โพสต์เป็นทหารประจำอยู่ที่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากในขณะที่มีรายงานบอกว่านายแพทย์ปรีดาวรหารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเปิดเผยว่านายทหารคนดังกล่าวคือบุคลากรด่านหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักมณฑลทหารบกที่28การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้นทางสาธารณสุขจังหวัดเลยฉีดให้กับบุคลากรจริงๆทหารนายนี้คือบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนและอนาคตทหารที่ค่ายจะได้รับการจัดสรรฉีดเพิ่มอีกเพราะเป็นกลุ่มด่านหน้าอีกทั้งโรงพยาบาลสนามได้อยู่ที่ค่ายทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมด400เตียงทหารต่างก็ต้องเสี่ยงทั้งต้องดูแลผู้ป่วยรับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้ก็ต้องได้รับถึงเขาจะไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ก็ตามค่ะ